what's up man นะครับก็ขอกราบสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เรามีเกม Minecraft นั่นเองนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนว Arma 3นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟม็อดเลยทีเดียวนะฮะในเวอร์ชั่น 1.7.10 นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในเซิร์ฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะฮะโอเคก็เป็นเซิร์ฟม็อดนะครับจุดเกิดสปาวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทำการสมัครสมาชิกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้รู้สึกว่ามีให้ไปเลือกเมืองด้วยนะครับมีประมาณ3เมืองนะฮะเราไปอันแรกดีกว่าได้ปะอันแรกที่รู้สึกว่ายังไปไม่ได้นะครับไปอันกลางแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะฮะเป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของทางแอดมินนะครับอันนี้เป็นชุดมั้งเนี่ยนะครับโอ้โหโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการใส่ชุดเลยนะครับแล้วก็มีเงินด้วยนะครับแล้วก็มีปืนนะฮะอันนี้เป็นปืนอะไรไม่รู้อ่ะ SR S99 นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาปืน M249 โอ้โหปืนนี้สุดโหดเลยนะฮะเดี๋ยวทำการใส่ชุดก่อนเลยนะครับนี่แล้วก็ทำการใส่ชุดเรียบร้อยนะฮะโอ้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้ยเสียงดังของใครวะน่ะยิงให้ตกเลยดีไหมโอเคนี่ก็เป็นกล่องผมนะฮะอ๋อปืนอย่างโหดอ่ะคุณผู้ชมดูปืนโหดมากเลยนะฮะเวลาเล็งนะครับภาพข้างๆมันก็จะเบลอๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเอากระสุนปืนมาด้วยนะครับนี่ปืนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเก็บอาหารไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้เว้ยเราเก็บไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นแว่นนะฮะแว่นแบบมองกลางคืนไงเราไม่ใส่นะครับเราใส่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไปปั๊บนะแล้วก็ทำการเติมกระสุนรีโหลดอย่างเฟี้ยวอ่ะโอ้เท่ดีนะฮะโอเคมีปืนอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นปืนอะไรเนี่ยขอดูก่อนนะฮะอ๋อปืนสไนป์นะครับเย็ดเข้เดี๋ยวเอากระสุนมาเลยนะครับมาเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับใส่ไว้ข้างในนะฮะช่องเก็บของนะครับเพราะว่าเราจะไปลุยนะครับเดี๋ยวเราเดินทัวร์สปาวก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคปืนอย่างเท่อะบอกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเซฟโซนนะครับอ๋อเป็นของฟรีนะครับมีคุกกี้แจกฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีชุดทหารนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับอยากเป็นตำรวจหมอแล้วก็อะไรต่างๆนะครับทำยังไงนะฮะก็มีคำตอบตามนี้เลยนะครับโอเคอันนี้เช็คราคาของฟาร์มทุกชนิดนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีกฎด้วยนะครับมีตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ5เลยนะครับเอ๊ะดูเปล่าวะข้อ1จนถึงข้อ8นะครับแล้วก็กฎของการปล้นนะครับเรียกร้องค่าไถ่นะฮะโอเคมีประมาณ5ข้อนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ11ข้อได้เนาะอันนี้เป็นกฎของโพลิสนะครับถ้าใครเป็นตำรวจก็มาอ่านกฎด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มียศด้วยด้านนี้ก็น่าจะเป็นห้องแรกของอ๋อไม่ใช่ห้องแลกเงินนะครับแลกเงินนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายรถนั่นเองนะครับร้านขายรถขนของนะฮะก็จะมีรถบรรทุกด้วยนะครับประมาณกี่คันเนี่ย1 2 3 4 5นะครับประมาณ5คันนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นร้านขายรถยนต์นะฮะธรรมดานะครับมี GTR ด้วยนะครับแล้วก็ PCX นะครับเฮ้ยใครยิงอะไรวะเสียงดังว่ะเดี๋ยวเรารีโหลดปืนสไนป์ก่อนนะครับอยากยิงในสปาโอ้ยโอ้ยโอ้โหยิงได้แล้วเสียงยังโหดอ่ะสุดยอดยิงฮอได้ปะฮอไหนวะโอ้ยฮอตกโอเคนะครับด้านนี้ก็เป็นคนขายใบอนุญาตนะครับต้องมีใบอนุญาตปืนก่อนหรือเปล่าวะนี่ใบอนุญาตซื้อเรือนะครับใบอนุญาตซื้อฮอนะแล้วก็ซื้อขนรถขนของนะครับใบอนุญาตซื้อบ้านก็มีนะครับนะตามนี้เลยนะฮะรู้สึกว่าเราได้เฮลิคอปเตอร์มาฟรีด้วยนะครับ CHC7 นั่นเองนะครับแล้วใครยิงปืนสไนป์อะไรแถวนี้วะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะครับแล้วก็ยานั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะเรามียายังวะอันนี้ยาขายอยู่ที่อ๋อโอเคนะครับตอนนี้ก็มีกล่องนะฮะเอนเดอร์ไว้เก็บของนี่เองนะครับอันนี้เป็นคนขายเสื้อผ้านะครับว้าวแล้วก็สามารถเอาเงินไปแลกซื้อเสื้อผ้าได้นั่นเองนะฮะอันนี้มีตลาดด้วยนะครับก็จะขายของต่างๆนะครับถังน้ำมันนะฮะโอเคนี่ก็มีโน้ตบุ๊กด้วยเล่นได้ปะเล่นไม่ได้นะครับตั้งไว้เท่ๆเฉยนะฮะตรงในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายของเติมนะครับทำไมไม่กระโดดขึ้นบล็อกยากไม่ได้วะต้องเดินอ้อมหน่อยนะครับ
นี่ร้านขายของเติมนะครับก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะอันนี้มีแลกพอยต์นะครับขายกระสุนปืนแบบเติมนะครับแลกพอยต์คืนนะฮะอันนี้เป็นปืนนะครับมีปืนต่างๆเยอะแยะเลยนะปืนสนงสนายนะครับแล้วก็สกินปืนสวยๆนะครับอ๋อเมื่อกี้คืออ๋อในกล่องนะฮะผมรู้ละมันคือสกินปืนนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการขึ้นฮอก่อนเลยนะฮะน่าจะเอาฮอมาจอดไว้ตรงนี้นะครับปั๊บแล้วก็ทำการคลิกขวาบินยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้ละตอนนี้เราก็ทำการบินขึ้นฮอเรียบร้อยนะครับใครมันมากับผมวะเดี๋ยวด้านหลังนะครับเราก็จะไปไหนกันดีเดี๋ยวเราดูในแผนที่ก่อนนะครับมีไปเก็บกัญชานะครับเหมืองแร่เริ่มต้นนะครับร้านรับซื้อปลานะครับแล้วก็ช็อปนะฮะแล้วก็สถานีตำรวจนะครับแล้วก็สถานที่อื่นๆนะฮะมีไดมอนด์ก็มีนะครับเก็บพวกแร่ผงแร่เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บแร่ดูก่อนนะฮะเหมืองแร่นะฮะใกล้ๆนะครับเราก็มีที่ขุดอยู่มั้งนะฮะเราเอามาหรือเปล่าอ้าวเราไม่ได้เอามาหรอเราไปดูเฉยๆก่อนก็ได้นะครับเหมืองแร่เริ่มต้นนะครับใกล้ๆตรงนี้นะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองแร่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จอดฮออย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ลงจากเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วก็ทำการเก็บทุบๆตีมันเก็บยังไงอ่ะโอเคอ้าวไอ้นั่นเอาไปเฉยขอเฮลิคอปเตอร์คืนด้วยครับขอบคุณมากครับที่ไม่เอาไปอันนี้ก็จะเป็นเหมืองแร่เริ่มต้นนะครับเราต้องเอาที่ขุดป่ะหรือว่าใช้ปืนวะใช้ปืนได้ปะสงสัยใช้ปืนไม่ได้เลยครับแล้วมันจะเดินตามทำไมวะกูไม่ใช่แม่มึงแน่ๆมึงเดินตามเนี่ยเอากระสุนหมดเฉยโอเคเราก็ทำการใช้ปืนนะครับยิงนั่นเองนะฮะมันก็จะดรอปอะไรไม่รู้นะนี่ไงดรอปแท่งเหล็กนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเอ้าเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่าตายเห็นนอนนะครับนี่นอนได้ด้วยนอนกดอะไรไม่รู้ว่ะนะครับแล้วก็สามารถพูดได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าพูดอะไรปุ่มตรงไหนวะอ๋อนี่ฮะแล้วก็สามารถนอนได้แล้วนะฮะสามารถคานั่นเองนะทำการกดเซตนะครับอ๋อกับใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยยิงทิ้งแม่งเลยโอเคนะฮะแล้วก็สามารถนี่เป็นเหมืองแร่เริ่มต้นยิงเก็บแร่เอาไปขายนะครับขายตรงนี้หรือเปล่านะเป็นเจ้าของเหมืองนะครับสวัสดีครับนี่ไงนี่เขารับซื้อนะฮะอันนี้ขายได้เท่าไหร่นั่นแหละ4ใบละ10บาท10 20 30 40น่าจะ40บาทนะฮะแล้วก็ขายนี่แล้วก็ได้เงินมาแล้วนะครับขายนะรวยแน่นอนนะครับเก็บอย่างเงี้ยแหละความรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงรถถัง มีคนเอารถถังมาเฮ้ยขอขึ้นเฮ้ยอุ๊ยเราได้รถถังแล้วครับเรียบร้อยไปได้หรือเปล่าขับได้มั้ยขับไม่ได้ไม่มีน้ำมันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีน้ำมันนะครับนี่เดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้ขอยืมรถถังหน่อยนะครับเราจะไปช่วยชาติกันนะครับไปบ่ายครับยิงฮอใครเมื่อกี้โอ้โหระเบิดครับเรียบร้อยแล้วไปไหนกันดีเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็ทำการสั่งให้ลูกน้องของผมนะครับทำการไปส่งที่กัญชานะครับเราจะไปเก็บกัญชานั่นเองนะฮะหวังว่าคงไม่มีคนนะครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งฮอแบ็คฮอกนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่กัญชาเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการใช้ผงกระดูกนะครับเพื่อเก็บกัญชานะฮะนี่มันก็จะดรอปมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นำไปแปรรูปแล้วก็ไปขายนะครับเนี่ยโอ้โหได้เยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็มีผู้คุ้มกันอยู่นะครับแล้วก็ทำการดรอปเยอะๆเลยนะฮะเพื่อที่จะได้รวยๆนะครับก็แล้วแต่อาชีพเลยครับใครอยากทำอาชีพไหนนะฮะก็แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่ความถนัดนะฮะแล้วก็ระวังตำรวจด้วยนะครับไม่งั้นโดนจับได้นะฮะแล้วก็ระวังโดนดักปล้นด้วยนะครับตอนนี้เราได้มาประมาณ42แล้วนะครับตอนนี้เราก็เก็บเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการนำไปขายกันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ทำการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ๆแล้วนะฮะเพื่อที่จะนำไปแปรรูปนะครับไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่านะฮะโอเคเอาแล้วใครหลุดไปแล้วนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดภาพไปตรงนู้นกันนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเอาเดี๋ยวจออย่างนี้เลยเหรอโอ้โหตกลงมาเลยนะฮะโอเคนะครับเราก็นำไปขายที่บ้านหลังนี้หรือเปล่านะฮะเราต้องมาแปรรูปนะครับนี่ไงข้างในนะมีคนยืนอยู่นะครับโอ้ยยิงกันมันเลยครับยิงใครก็ไม่รู้นะยิงฮอนะฮะโอ้โหฮอมันมาจากไหนไม่รู้นะคุณผู้ชมฮอระเบิดฮอถือกันระเบิดเลยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวทำการขายก่อนนะจะได้ขายไหมเนี่ยโอเคนะครับก็2อันนะครับเอ้ย2อันแล้วก็บวกเงินนะแล้วก็ทำการต้องแปรด้วยนะฮะเสียเงินอีกโอ้โหโอเคนะฮะแล้วก็ทำการแปรมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเงินเราหมดแล้วนะครับเราแปรได้มา5ใบนะครับ5อันเองนะครับหลังจากที่เราแปรรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาขายที่นี่เลยนะฮะที่แปรรูปนะครับเราก็ทำการขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ไปอีกนะฮะนี่รับซื้อกัญชานะครับโอเคโอ้2ใบนะครับขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะโอเคปึ๊บอ่ะขายอีกนะครับว้าวโอเครู้สึกว่าใบกัญชาไม่พอนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับการขายกัญชานะครับก็รวยๆตามนี้แหละนะครับยิงคนได้ป่ะแถวเนี้ยอยากยิงใครสักคนนะครับโอ้ยเราเมากัญชานะครับควันนี่ขึ้นเลยนะฮะโอ้โหโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปเนี้ยก็ลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันได้นะอาม่า3นะเดี๋ยวก็ลิงก์โหลดกลุ่มนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปชั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าจะไปเล่นตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย